สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาสอนเพลงดนของวงเฟรมนะครับเพลงนี้ผมแกะอยู่ในคีย์ A major นะครับตำแหน่งที่เล่นก็คือตำแหน่งพินทอนิกนะครับตรงช่วงช่องที่2นะครับตรงนี้ในชีช่องที่2นะครับเอามาดูท่อนแรกนะครับดันสายเข้ามาช่องที่4นะครับลงมาช่องที่2สาย3นะครับสไลด์เข้ามาช่องที่5ท่อนที่7นะฮะแบบนี้นะครับนิ้วนางนะครับดูดีๆแล้วก็นิ้วกลางมาช่องที่6สาย3ช่องที่5 5 6 5 7แล้วก็ตอนนี้ใช้แฮมมอนด์พูออฟนะครับเนี่ยสะบัดเข้ามาตบเกี่ยว4 6สาย3นะครับต่อมา2 4 4 4 7สไลด์มานะครับกลับมาคืนดันสายกัดปิดนิดนึงนะฮะเนี่ยท่อนแรกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูนะครับต่อมาท่อนที่2จะเป็นกีตาร์อีกลายหนึ่งวิ่งสวนเข้ามานะครับจะเล่นเป็นออกเทปต่อมานะครับก็คือช่องที่16นั่นเองอาจจะมีรูปสำเนียงนิดนึงคือการใช้นิ้วก้อยเนี่ยสะบัดไปที่ช่องที่15นะครับดันสายเข้าไปก่อนดีช่องที่10ช่องที่16นะครับแล้วก็นิ้วก้อยตบที่ช่องที่17นะครับประมาณนี้ครับอย่างนิดหนึ่งนะฮะตบเข้ามาเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวอีกทีหนึ่งมาช่องที่14แต่เล่นน้ำหนักเบาๆนะครับให้มีเสียงเป็นกลิ่นนิดๆนะฮะแล้วสายช่องที่17นะครับ14 17มาใหม่นะครับชุดนี้จะยากนิดนึงนะฮะเป็นการเล่นเลกาโต้ก็คือการเล่นต่อเนื่องโดยที่ใช้แฮมเมอร์ออนพูลออฟนะครับผมจะดีดทีเดียวนะครับแล้วก็ตบเข้ามาที่ช่องดีช่อง14นะครับ17 16 14 17 16 14เกี่ยวออกหมดเลยนะครับสไลด์มาที่ช่องที่9นะครับ10 12เกี่ยวมาช่อง10ช่อง9 12สาย2นะครับ10 9 10 12 19วนไปวนมานะครับแล้วก็11 10ช่องที่9แล้วก็สไลด์มากับปิ๊กช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเล่นเร็วๆมันจะเป็นเสียงต่อเนื่องลักษณะแบบนี้นะครับให้ฝึกแต่ช้าๆก่อนนะครับแมทสุดท้ายกัดปิ๊กนะครับต่อมานะครับก็เล่นเป็นเทมโปโรปิกกิ้งนะครับตำแหน่งช่องก็คือ14 16 17
19 21นะครับ19 21 24นะครับตัวนี้ใครไม่มี24ช่องก็ไม่เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ดันสายขึ้นไปอีกโดยการทำให้รอบโป๊กจะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะมีท่อนที่ยากก็คือท่อนที่เป็นลูกเลกาโต้นะครับเดี๋ยวลองมาดูทั้งหมดนะฮะจะช้าอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับเทคนิคที่ได้ก็คือการเล่นเลกาโต้นะครับแล้วก็เทมโปโรพิกกิ้งนะครับยังไงก็ลองหัดใช้หูนะครับในการแกะเพลงนะครับดูช่องค่อยๆฟังไปทีละโน้ตอย่างช้าๆนะครับที่สำคัญคือพยายามเล่นให้ละเอียดในเพลงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่ารวบนะครับถ้าเล่นเร็วยังไม่ได้ก็ให้ฝึกช้าๆไปก่อนนะครับโดยเฉพาะตรงที่เป็นช่วงเลกาโต้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เทมโปโรพิกกิ้งตรงนี้นะวันนี้ก็ลาแค่นี้นะครับยังไงก็ลองฝึกให้สนุกนะครับผมสวัสดีครับ